แล้วก็เรื่องของทักษิณเดินทางกลับมาและก็ผลพวงจากการที่เพื่อไทยจับมือร่วมกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมันก็เลยส่งผลไปที่เหล่าสมาชิกของเพื่อไทยวันนี้มีสสคนหนึ่งอดีตสสเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยคุณทัศนีบุรุณุปกรณ์นะครับได้โพสต์หนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยซึ่งเขาเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพนะฮะบอกว่าขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสทางการเมืองตลอดระยะเวลายาวนานครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตเข้าใจว่าพรรคมีทางเลือกที่น้อยมากและต้องใช้ต้นทุนทุกอย่างที่มีก็คงได้แต่ให้กำลังใจทำเพื่อประชาชนอย่างที่หวังไว้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านในพรรคเพื่อไทยด้วยใจใช่ไหมก็ลาออกจากสมาชิกพรรคแบบประเภทตลอดชีพเราก็ฟังเหตุผลของเขาเนี่ยก็พอจะคาดเดาได้นะลาออกก็เพราะว่าการที่เพื่อไทยไปร่วมกับพลังประชารัฐและก็รวมไทยสร้างชาตินะฮะอีกคนหนึ่งก็มีณัฐวุฒิใสเกลือนะฮะณัฐวุฒิเนี่ยก็เดิมทีเป็นผอ.ครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็มีบทบาทมากในช่วงของการหาเสียงนะครับที่สุดแล้วก็ออกมาประกาศขอยุติบทบาทในการทำงานกับทางพรรคเพื่อไทยนี่นะฮะอาลีลองฟังเสียงเขาหน่อยนะครับเพื่อไทยไปก็ราวสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับและหลังจากนั้นก็เรียนแต่ละท่านมาเป็นระยะเพียงแต่ว่าการตั้งคำถามของหลายๆคนก็เป็นสิทธิ์นะครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าคนการเมืองคิดอย่างไรต่อสถานการณ์แบบนี้ถามว่าเป็นการยกอะไรออกจากอกไหมไม่ครับคือมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นมันเป็นวิถีทางที่ต้องตัดสินใจเมื่อถึงวาระเวลาของมันผมเพียงรอแค่เวลาเท่านั้นและเมื่อมาถึงวันนี้ที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีกันในวันพรุ่งนี้ก็นั่งดูเวลาเขาถามนั่งดูเวลาเขาตามหาตัวก็ดูด้วยหัวใจอันสงบเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันแล้วก็เป็นสิทธิ์ของคนที่จะถามเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อได้รับคำตอบก็ยังไม่รู้อีกว่าใครจะเห็นด้วยเห็นต่างหรือว่าจะแปลความหมายเหล่านี้ยังไงเพียงแต่ผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตัดสินใจด้วยความรักพรรคเพื่อไทยเข้าใจเห็นใจทุกอย่างแต่ว่าผมไปด้วยกับสถานการณ์นี้ไม่ได้ด้วยเหตุผลที่บอกว่ามีพรรคสองพรรคที่เคยเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารใช่ครับร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้อันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยไหมคะคุณณัฐวุฒิครับเป็นเหตุผลหลักมันทำให้เราแบบอยู่ในสภาพของความอึดอัดหรือว่ารับในการดำเนินการทำงานของรัฐบาลต่อจากนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ด้วยความเข้าใจทุกคนอะเพียงแต่ว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจผมเหมือนกันว่านี่คือสิ่งที่ผมยืนยันมาตลอดทั้งชีวิตทางการเมืองไม่ว่าจะถูกมองด้วยสายตาแบบไหนผมก็เป็นผมแบบนี้มาตลอดนี่ทุกคนก็ต้องเข้าใจเขานะทุกคนก็เข้าใจคุณเต้นณัฐวุฒินะฮะทุกคนก็บอกว่าไปเถอะ ไปเถอะไปความจริงแล้วเนี่ยเต้นณัฐวุฒิเนี่ยมีวันนี้มาถึงวันนี้ถือว่าช้าไปเนี่ย ความจริงถ้าหากว่าได้คุยหรือปรึกษากับจตุพรซะหน่อยเนี่ยน่าจะออกจากตรงนี้มานานแล้ว ใช่ไหมฮะ สมัยก่อนที่เคลื่อนไหวกันเนี่ยมีใครอะวีระมุสิกพงศ์นะฮะมีณัฐวุฒิมีจตุพรแล้วพอผ่านจากเหตุการณ์เสื้อแดงเมื่อปี53มาเนี่ยหลังจากนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยคุณจตุพรเนี่ยไปอีกด้านนึง แต่ณัฐวุฒิเนี่ยยังอยู่กับจุดเดิม นะฮะแล้วถ้าหากว่าณัฐวุฒิเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าได้คุยหรือได้ขอถามความเห็นจากจตุพรซะหน่อยเนี่ยคุณจะออกจากตรงนี้เร็วกว่านี้ไม่มาให้ถึงจนวันนี้ก็อย่างว่าคือณัฐวุฒิก็คงจะไม่คิดอะว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมฮะก็คงจะไม่คิดว่าโอ้โหพรรคเพื่อไทยจะเป็นรองนะก้าวไกลนะครับเอาละเมื่อเป็นรองก้าวไกลไม่เป็นไรไม่ได้เป็นพรรคที่ได้คะแนนเป็นที่1
นะตามโพลก่อนหน้านี้ก่อนเลือกตั้ง14พฤษภาคมใครๆก็คิดว่าเพื่อไทยที่1แน่นอนนะเพื่อไทยที่1แล้วก็ที่2อาจจะเป็นภูมิใจไทยที่3ไปนะครับแล้วก็ก้าวไกลก็อาจจะมาที่3ที่4อะไรประมาณนี้ปรากฏว่ากลายเป็นก้าวไกลที่1เพื่อไทยที่2เอาละเมื่อเป็นแบบนี้แล้วณัฐวุฒิก็คงจะไม่คิดอีกว่าที่1ที่2จับมือกันนะจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โอ้โหพอเจอดอกนี้เข้าไปนะครับแล้วมีหนำซ้ำนะวันต่อๆมาก้าวไกลกับเพื่อไทยจำต้องแยกทางกันเดินอีกนะครับเพราะว่าก้าวไกลก็จะเอานู่นเอานี่ในเมื่อตัวเองจะเอานายกแล้วไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้ด้วยเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมือมาที่เพื่อไทยนะพอเพื่อไทยมาเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลก็ไม่โอเคด้วยนะครับเพราะเขายังคิดยังอยากจะเป็นนายกอยู่ทีนี้เพื่อไทยก็ต้องไปหวังเสียงจากกลุ่มอื่นก้อนอื่นที่ไม่ใช่จากก้าวไกลเมื่อนั้นแหละผมว่าคุณณัฐวุฒิเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นอย่างที่สิทาเห็นนะฮะ สิทาก็จะพยายามเชียร์ก้าวไกลเชียร์ก้าวไกลนะครับแต่ณัฐวุฒิก็ไม่รู้จะเชียร์ยังไงที่สุดก็เลยบายบายนะฮะจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาไปจัดตั้งรัฐบาลกันแล้วนะฮะคุณก็เป็นตัวแรงตัวนึงนะฮะคุณก็เป็นตัวแรงตัวนึงก่อนหน้านี้ครับนะทุกคนก็แรงกันคนละดีกรี2ดีกรีนะครับแต่ทุกคนก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองใช่ไหมแต่ว่านัทวุฒิเนี่ยเยอะหน่อยเยอะหน่อยนะฮะก็จบไปครับสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยอยู่กลุ่มเดียวพวก3นิ้วอ่ะคนนี้เขาโพสต์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของนัทวุฒิเขาโพสต์ว่าณัฐวุฒิใส่เกลือประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบประการใดต่อการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยขณะนี้ไม่ได้มีผลต่อความรับผิดชอบทางจริยธรรมสำหรับณัฐวุฒิเพราะณัฐวุฒิไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากการถูกตัดสิทธิ์ส่วนครอบครัวเพื่อไทยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการโฆษณาหาเสียงและหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายจับผิดของการเลือกตั้งเท่านั้นหลังจากนี้ไปก็หมดหน้าที่ดังนั้นอย่างไรเสียตำแหน่งผอ.ครอบครัวเพื่อไทยก็หมดบทบาทไปในที่สุดการประกาศยุติบทบาทในครอบครัวเพื่อไทยจึงเป็นบันไดลงที่สวยงามตรงเส้นแบ่งระหว่างคำว่านักการเมืองผู้กล้าหาญทางจริยธรรมและนักการเมืองจอมกันล่อนโอ้โหนี่ลงท้ายของสมยศนะมันเป็นมีเส้นแบ่งนิดหน่อยระหว่างนักการเมืองที่กล้าหาญกับจอมกันล่อนก็ชัดเจนว่าคุณณัฐวุฒิอยู่ซีกไหนใช่ไหมเพราะคุณสมยศเขาก็ไม่ใช่เสื้อแดงนะตอนหลังเนี่ยใช่เขากระเดียบไปทางด้านนู้นแล้วนะใช่เขาไปด้านนู้น